ให้กับพวกเราชาวศิษยานุศิษย์พระสังฆทานในวันครบรอบวันละสังขารพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปัญโญนะครับกราบเชิญทุกๆ ท่านเตรียมตัวกราบพระครับกราบพร้อมแล้วกราบกราบเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาเจโลกาสิปฏิสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอยาจาตาสันติทาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชาปัญญัติโยขันธปัจยันติอายตนะปัญญัติธาตุปัญญัติติติขอนอบน้อมแต่คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าแล้วก็คุณของพระอริยสงฆ์เจ้าแล้วก็ขอนอบน้อมครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองและบรรดามหาเถระทั้งหลายที่ได้มีโอกาสมาฟังพระสวดพระอภิธรรมครบรอบ4ปีที่หลวงพ่อสนองได้ละสังขารจากบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายไปทำให้เราได้นึกถึงคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่เคยอบรมพร่ำสอนตักเตือนว่ากล่าวให้เรารู้จักคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในกายใจของตนเองนี้จิตเราก็นอบน้อมนึกถึงคุณของท่านถึงท่านจะจากไปแต่คำสอนยังกลึงในหัวใจอยู่ตลอดเวลานี้ทำให้จิตเราก็นึกถึงคุณฉะนั้นคนเราที่นึกถึงคุณเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่าคนที่หาได้ยากในโลกมีอยู่สองอย่างคือบุพการีกตัญญูกตเวทิตาธรรมเหมือนมนุษย์เราเหมือนกันถ้าคนไหนนึกถึงพ่อแม่ที่ให้ชีวิตเรามานึกถึงความทุกข์ยากลำบากกว่าชีวิตของเราจะรอดมาพ่อแม่เหน็ดเหนื่อย
อย่างไรพ่อแม่ก็ไม่เคยบ่นไม่เคยว่าแต่ลูกคนไหนถ้ามีใจนึกถึงความทุกข์ยากความลำบากของพ่อแม่และใจคิดกตัญญูคนนั้นมีเครื่องหมายแห่งความดีเราบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันเรานึกถึงครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมแนะนำเรามาให้จิตเราออกจากทุกข์พ่อแม่เนี่ยให้กำเนิดรูปกายเราให้ร่างกายเรามาสมบูรณ์แต่ครูบาอาจารย์อบรมจิตเราให้ออกจากกองทุกข์ให้จิตเรารู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาทำให้จิตเรานึกถึงคุณความดีของครูบาอาจารย์เราคิดกตัญญูกตเวทิตาธรรมนี่เป็นเครื่องหมายแห่งความดีฉะนั้นวันนี้ก็จะปรารภที่พระสวดอภิธรรมมา4 ปีแล้วโยมจะได้เข้าใจว่าความหมายการสวดอภิธรรมเนี่ยท่านมาชี้แจงหลักอภิธรรมให้เราได้รู้ความหมายว่าชาปัญญัติโยเนี่ยขันธ์บัญญัติคำว่าขันธ์บัญญัตินี่ก็หมายความว่าสมมุติขึ้นมารูปกายเนี่ยเหมือนหลวงพ่อสนองในท่านจากเราไปสมมุติบัญญัตินั่นแหละตอนนี้ท่านสรีระท่านนอนอยู่ในโลกไม่มีวิญญาณมีแต่รูปกายมีแต่รูปขันธ์กองแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีเพราะวิญญาณนั้นออกจากรูปกายไปแล้วเหลือแต่รูปบัญญัติเวทนาบัญญัติเวทนาบัญญัติก็ไม่มีคำว่าเวทนาบัญญัติก็หมายความว่าเวทนาไม่มีเนี่ยสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีมีแต่รูปบัญญัติแต่สรีระรูปอันนี้แหละเก็บเอาไว้เท่าไหร่ก็ตามผลที่สุดสภาวะรูปบัญญัติตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยต้องกลับสภาพกลายเป็นดินไปงั้นรูปบัญญัติอันนี้ก็กลับสู่สภาพเดิมไปเขาเรียกว่าเป็นธาตุดินนั้นธาตุดินนี่รูปกายมนุษย์เราเนี่ยที่เวียนว่ายตายเกิดพบน้อยพบใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ธาตุดินก็กลายเป็นดินธาตุน้ำก็กลายเป็นน้ำธาตุลมก็กลายเป็นลมธาตุไฟก็กลายเป็นไฟสรีระรูปกายมนุษย์เหล่านี้กลับสู่สภาพเดิมไปนี่ธาตุบัญญัติแล้วสังเกตรูปกายเหล่านี้เวลาหมดลมไปแล้วเนี่ยเหมือนเมื่อวานที่เราเผาศพ3 ศพเมื่อวิญญาณออกแล้วเนี่ยภายในร่างกายเนี่ยธาตุน้ำมันก็จะไหลออกธาตุน้ำมีอะไรก็มีดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำลายน้ำมูกไขก็หมด
ธาตุน้ำเก็บเอาไว้3 วัน 7 วันเรายังไม่ติดฉีดยาดูสิน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไหลไหลออกทางไหนไหลออกทวารที่เปิดทวารอันใดที่เปิดล่ะทวารปากทวารจมูกและทวารหนักทวารเบานี่น้ำเลือดน้ำเหลืองจะไหลออกมาเมื่อไหลออกมาแล้วเนี่ยเป็นเหยื่อของหมู่นอนเป็นเหยื่อของแรงกาไปนี่ถ้าศพไม่มีญาติก็กลายไปไหลไปสู่น้ำไปนี่ธาตุน้ำมันไหลนี่ธาตุไฟธาตุไฟไม่ทำงานพอระบบธาตุไฟไม่ทำงานแล้วเนี่ยเราสังเกตดูท้องอืดท้องเฟ้อหรือบางครั้งท้องผูกนี่ระบบธาตุไฟเริ่มผิดปกติแล้วหรือธาตุลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ลมปกติลมคนเราเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกทุกวันเลยนี่ระบบลมนี้บางครั้งร่างกายเราปรับไม่ทันอากาศร้อนจัดลมเข้าไปสู่ร่างกายระบบธาตุปรับไม่ทันแล้วเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วหรือบางครั้งหนาวจัดทำให้ระบบลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปสู่สรีระร่างกายภายในทำให้โรคภัยไข้เจ็บเกิดอีกแล้วนั้นอากาศธาตุหรือลมนี่เราได้รับลมทุกวันลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันเป็นปกติของมนุษย์แล้วนี่ถ้าวันไหนธาตุผิดปกติเราสังเกตคนที่จะหมดลมเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนั้นมนุษย์เราเนี่ยก็หมดลมยากที่หมดลมยากเกิดจากอะไรเกิดจากจิตมันห่วงเราสังเกตดูพ่อแม่บางคนเนี่ยถ้าลูกมาไม่พร้อมแล้วเนี่ยพ่อแม่บางคนยังไม่ไปเอามือใส่ซองพอเอาซองมาใส่มือเข้ามาลูกหลานเนี่ยขอเข้ามาโทษจะให้เป็นเวรเป็นกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ลูกตกประมาทพลาดพลั้งต่อคุณพ่อแม่พ่อแม่บางคนเนี่ยที่เคยฝึกฝนอบรมจากครูบาอาจารย์ไว้หรือคำสอนของพุทธเจ้าไว้ก็วางใจโถวางใจอยู่ในความสงบนึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าและจิตก็รวมตัวไปแล้วก็หมดลมไปกายไม่มีเวทนาใจไม่มีเวทนากระแสจิตก็ไปสู่ที่ดีลอยเกิดไปนี่อำนาจพลังบุญกุศลนี่พ่อแม่บางคนไม่เคยฝึกลูกหลานเอาซองมาใส่มือพ่อนึกถึงพุทโธไว้แม่นึกถึงพุทโธไว้
นี่ชาวบ้านบางคนไม่สนใจหากเช้ากินค่ำบางคนก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือบางคนก็ไปลักเล็กขโมยน้อยหรือบางคนก็ไปพรากชีวิตเข้ามาอันนี้เมื่อตนเองใกล้จะหมดลมกรรมนี้มันปรากฏกรรมที่เราที่ตนเองได้ทำเอาไว้มันปรากฏแล้วพอปรากฏแล้วนี่จิตมันทุรนทุรายกระสับกระส่ายส่วนกายก็เวทนารุนแรงส่วนกายเวทนารุนแรงก็หมายความว่าคนเราเนี่ยส่วนกายเมื่อเวทนารุนแรงก็จะดิ้นดิ้นรนกระสับกระส่ายแต่เวทนาทางใจเนี่ยมันเป็นกรรมนิมิตเราฆ่าสัตว์เอาไว้จะเป็นสัตว์อะไรล่ะที่เราไปทำลายชีวิตเขาไว้นั่นแหละมันฝังใจเมื่อฝังใจแล้วเนี่ยมโนกรรมตัวนี้ก็ปรากฏเหมือนเราดูทีวีเลยที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาไว้ทางกายลักเล็กขโมยน้อยเอาไว้ผิดข้อกาเมไว้เถียงพ่อแม่ไว้ด่าพ่อแม่ไว้ดื่มสุราเมรัยของเสพติดเอาไว้นี่เกิดจากมโนกรรมมันผุดขึ้นมาพอผุดขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้จิตไม่สบายใจจิตเป็นทุกข์แล้วเมื่อจิตเป็นทุกข์แล้วเนี่ยหลักคำสอนพุทธเจ้ากลัดเอาไว้ว่าจิตเตสังกฤตเถทุกกติปฏิกังขาเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วจิตย่อมไปสู่ทุกกติมีความหวังได้ไปไหนล่ะวิญญาณเนี่ยวิญญาณมนุษย์เราก็วนอยู่นี่เองเข้าฟองไข่บ้างเกิดในครรภ์บ้างเกิดในเท้าใครบ้างนี่มนุษย์ที่สร้างเวรสร้างกรรมผิดศีลเป็นมโนกรรมมันปรากฏอยู่ในใจตนเองและจิตมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยข้าวครันก็หมายความมันมนุษย์นี่ก็ครันบางคนหมดลมมากลับมาเป็นมนุษย์บางคนหมดลมแล้วกลับเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นงัวเป็นควายเป็นสุนัขหรือบางคนเกิดมาปฏิสนธิในฟองไข่ไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ตุ๊กแกไข่จิ้งจกไก่ปูไข่ปลาเนี่ยวิญญาณมาปฏิสนธิอย่างนี้และเกิดในเท่าใครวิญญาณมาปฏิสนธิเป็นนอนเป็นยุงนี่สัตว์โลกจะวนอยู่อย่างนี้สร้างเวรสร้างกรรมดูแลน่าสงสารมนุษย์เกิดมาที่ไม่มีศีลธรรมหมดลมก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยตนเองก็ไปทำกรรมต่อไปอีกเช่นเรามาเกิดมาเป็นสุนัขสุนัขกินไก่อีกแล้วก็สร้างกรรมต่ออีกแล้วนั้นอุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วสอนอีกให้มนุษย์เราเนี่ยได้เกรงกลัวต่อบาปสร้างบุญอารมณ์บุญอารมณ์กุศลไว้เนี่ยที่เราได้มีโอกาสมาฟังธรรมพระสวดอภิธรรมต้อง4ปีแล้วเราเกิดปัญญาอะไรบ้างเราจะได้พิจารณาว่าโลภบัญญัติเนี่ยคือกองแห่งโลภ
อายตนะบัญญัติอายตนะบัญญัติก็สมมุติขึ้นมาสมมุติเป็นตาสมมุติเป็นหูสมมุติเป็นจมูกสมมุติเป็นลิ้นสมมุติเป็นกายและสมมุติเป็นใจแต่ถ้าไม่มีวิญญาณล่ะสมมุติมันก็ดับไปเหมือนคนเราตายเนี่ยตายแล้วชื่อไปไหนล่ะชื่อตามปกติชื่อในก่อแต่เวลาคนตายไปแล้วชื่อว่าสังในก่อชื่อนั้นหายไปนี้เป็นอะไรเป็นซากศพไปพอเป็นซากศพแล้วเป็นอะไรหมู่ญาติเผากลายเป็นเท่าแล้วก็กลายเป็นดินไปอันนี้สมมุติบัญญัติมันก็ดับไปสมมุติชื่อเป็นในก่อมันก็ดับไปเนี่ยเขาเรียกว่าอายตนะบัญญัติธาตุบัญญัติธาตุบัญญัติก็หมายความว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมชีวิตเราที่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเขาทำงานธาตุลมก็ทำงานธาตุดินก็ทำงานธาตุไฟก็ทำงานธาตุน้ำก็ทำงานเราบริโภคข้าวสุกขนมสดไปแล้วข้าวสุกขนมสดนี่แหละไปหล่อเลี้ยงให้กลายเป็นเลือดกลายเป็นเนื้อแล้วให้มีชีวิตอยู่ได้ไปวันวันหนึ่งนี่อาศัยธาตุสี่นั้นธาตุสี่นี่เป็นคำโครงเขากล่าวเอาไว้ว่าสี่คนหามสามคนแห่ไอ้หนึ่งคนนั่งแคร่ไอ้สองคนพาไปสี่คนหามก็หมายความว่าชีวิตเราที่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยธาตุสี่เขาทำงานเมื่อทำงานแล้วเนี่ยทำให้จิตวิญญาณที่อาศัยรูปกายเราเนี่ยอยู่เป็นปกติที่อยู่เป็นปกติคือหมายความว่าเราไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ร่างกายเราเป็นปกติอยู่นี่ธาตุสี่ก็หามไว้สามคนแห่สามคนแห่ก็หมายความว่าสภาวะจิตเราเนี่ยโลภะมันเชิดจิตเราโทสะมันเชิดจิตเราโมหะมันเชิดจิตเรานี้วันหนึ่งคืนหนึ่งเราเป็นธาตุแห่งความโลภเป็นธาตุแห่งความโกรธเป็นธาตุแห่งความหลงนี้กายตนเองก็ขนขวายสิอาบเหงื่อต่างน้ำหาเงินหาทองเกลียมไว้ไว้ลูกเกลียมไว้หลานบางคนก็สะสมไปมากมายลูกหลานก็เป็นสมบัติของลูกหลานลูกหลานก็มีปากมีเสียงกันเพราะอำนาจแห่งความโลภะไม่อิ่มไม่พอนี่ก็เชิดใจมนุษย์อยู่อย่างเนี้ยอันนี้ใจก็เป็นธาตุปล่อยกิเลสไปก็เรียกว่าสามคนแห่ไอ้หนึ่งคนนั่งแคร่คนนั่งแคร่ก็หมายความว่าสภาวะจิตกายเรานี่เป็นแคร่จิตเราจิตตนเองนี่ตั้งไว้ที่แคร่และไอ้สองคนพาไปสองคนพาไปไหนล่ะคนที่สร้างบุญ
เอาไว้มากบุญก็พาไปพลังบุญก็พาวิญญาณไปคนไหนสร้างบาปมากบาปก็พาวิญญาณไปนี่สองอย่างเราก็มาพิจารณาสิตั้งแต่เด็กมายันเป็นหนุ่มเป็นสาววัยแก่เท่าจราเนี่ยเราสร้างบาปมากหรือสร้างบุญมากนี่เป็นเครื่องวัดกายใจตนเองเมื่อเราวัดกายใจตนเองแล้วเนี่ยถ้าอารมณ์บาปมากเราก็สร้างอารมณ์บุญให้มากขึ้นอารมณ์บาปเนี่ยเป็นแค่ตัวงดเว้นเท่านั้นเองอารมณ์ที่เรางดเว้นทางกายกายนี้ที่เราทำผิดทางกายนี่สามอย่างทางวาจาสี่อย่างทางใจนี่สามอย่างทางกายสามอย่างก็หมายความว่าปานาติบาตแล้วก็อธินาทานแล้วก็ผิดข้อกาเมและสุราเมรัยถ้าคนไหนทำอยู่คนนั้นผิดทางกายแล้วทางวาจาล่ะวาจาพูดจาหยาบคายพูดจาต่อเตียดพูดจาเพ้อเจ้อพูดจาหลอกลวงนี่ทางวาจาทางใจล่ะทางใจนี่คิดโลภอยากได้ของคนอื่นคิดปองร้ายคนอื่นแล้วก็คิดอิจฉาคนอื่นนี่ทางใจนี่สามอย่างนี่เรามาพิจารณาตนเองว่าตอนนี้ทางกายมีหรือเปล่าทางวาจามีหรือเปล่าทางใจมีหรือเปล่าถ้ามีเรางดเว้นไว้สมาทานบัญญัติศีลเอาไว้ทางด้านจิตใจภาวนาไว้นั้นการภาวนาเนี่ยเราเพื่อสกัดกั้นอารมณ์เพราะอารมณ์ใจเนี่ยทำอารมณ์อารมณ์กระทบใจอันนี้ใจเราไหลไปทางไหนมากล่ะไหลไปทางความไม่ชอบใจเราสังเกตดิคนไหนด่าเราครั้งเดียวนั่นเองจำเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวมันไม่ดับใจมันก็จะคิดอยู่อย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นอาตีตารมอารมณ์เหล่านี้มันไหลเข้ามาไหลเข้ามาและใจเราก็คิดอยู่อย่างเงี้ยไม่ดับอันนี้ทำยังไงให้กระแสอารมณ์นี้มันดับไปเราต้องอาศัยบริกรรมฉะนั้นองค์บริกรรมภาวนาหลวงพ่อสงวานหลวงพ่อสนองท่านจะสอนอยู่เสมอให้พุทโธพุทโธรู้เฉยรู้แล้วก็เฉยแวะที่ให้รู้เฉยคือหมายความว่าให้รู้อารมณ์แล้วก็ละอารมณ์อันนี้อารมณ์ได้น้อยลงไปนี่อารมณ์น้อยเป็นอะไรอินทรีย์บัญญัติอินทรีย์บัญญัติก็หมายความว่าสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้อินทรีย์บัญญัติก็เกิดขึ้นแล้วเราสังเกตที่เรามาภาวนาเนี่ยอารมณ์เราน้อยลงไปที่เรานั่งพุทโธพุทโธเนี่ยความคิดฟุ้งซ่านน้อยลงความง่วงน้อยลงความหดหู่ท้อถอยน้อยลงไปใจขยันหมั่นเพียรอยากภาวนาอยากสงบใจงั้นอินทรีย์บัญญัติเนี่ยอารมณ์น้อยเพราะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคนที่สำรวมเนี่ย
ถือว่าเป็นอินทรีย์สังวรแต่ในแง่ของอภิธรรมอินทรีย์บัญญัติคนที่มีอินทรีย์บัญญัติคืออารมณ์น้อยลงไปฟุ้งซ่านน้อยอารมณ์นี้มันจะน้อยลงไปใจเราเริ่มสงบขึ้นอันนี้ใจเราเริ่มสบายขึ้นอันนี้ทำให้ตนเองเนี่ยรู้ความหมายว่าการสวดพระอภิธรรมเนี่ยเป็นสภาวะที่ละเอียดอ่อนแต่สภาวะเหล่านี้มันมีอยู่ในกายในใจของเราทุกคนอันนี้เราจะทำไงให้หลักธรรมอันนี้ลึกซึ้งคำสอนเราต้องเปิดใจไว้การเปิดใจคือหมายความเอาของเก่าออกคำว่าของเก่าออกคืออารมณ์ที่ฟุ้งซ่านเนี่ยออกไปถ้าเราไม่เอาความฟุ้งซ่านออกความสงบทางใจก็ไม่เกิดเพราะอารมณ์มันยังเต็มอยู่นี่เราต้องเอาของเก่าออกถ้าคนไหนเอาของเก่าออกของใหม่ก็จะได้ของเก่าคือหมายความว่าอกุศลละมูลอกุศลละมูลที่พระสวดว่าอกุศลาธรรมาธรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลฝังลึกขุดยากมากเลยอกุศลละมูลเนี่ยขวางลึกหลายกับหลายกันหลายภพหลายชาติขวางไม่นานเลย